มีผักน้ำพริกน้ำปลาเรามาแบ่งปันเหน็ดเหนื่อยใจหัวใจส่งเราทุกทางดีแล้ว
ที่นั่งที่ยืนที่รอชมกันให้ชัดๆถนัดสายตาเลยนะเพราะว่าได้เวลาที่จะเป็นรอบโชว์ของสาวสวยนางรำให้พวกเราได้ชมกันด้านหน้าเวทีแล้วนะครับส่วนใครที่ติดตามน้องๆ นางรำคณะไหนคนไหนเป็นพิเศษนะครับมีมาลัยรางวัล น้ำใจมารอให้กำลังใจกันแล้วก็เวลานี้แหละสมควรอย่างยิ่งนะครับสองเพลงในรอบโชว์นี้ให้กำลังใจน้องๆกันเดี๋ยวให้เวลาสาวเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเพราะว่าในรอบโชว์นี้จะต้องสวยกันหน่อยสวยกันหน่อยเติมแป้งเติมลิปสติกมีการเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าส้นสูงเพื่อความสูงเด่นเป็นสง่าสักนิดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบข้อมูลแป๊บหนึ่งในระหว่างที่ให้เวลาสาวๆได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับเรามาไล่เรียงตารางของระวงย้อนยุคที่รอรูปสุดกับทุกท่านนะครับคร่าวๆแบบรวดๆกันสักหนึ่งรอบนะครับในส่วนของน้องโปรฟุตแฟร์อย่างที่ทราบกัน23ถึง29สิงหาคมนะครับแล้วก็ไปต่อเนื่องกันที่ทุ่งจับยวนฟุตแฟร์ชิมชอบใช้22ถึง29กันยายนนะครับแล้วก็ตุลาคมก็จะมีที่เขาลูกช้างที่เขาลูกช้างฟุตแฟร์ตั้งแต่วันที่8ถึง15ตุลาคมนะครับแล้วก็ฝากไปถึงแฟนๆในโซนของหัวหินประจวบคีรีขันธ์ก็จะมีงานปิดทองของหลวงพ่อสำริดศักดิ์สิทธิ์ณวัดห้วยสามพันดามตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่วันที่26กันยาถึง6ตุลา2567นี้นะครับแฟนๆนักรำของเรานี่เรียกได้ว่ามีงานต่อเนื่องเริ่ม28มีข้อมูลมาผิดเริ่ม28ถึงวันที่เท่าไหร่นะถึงวันที่6นะอ่ะข้อมูลใหม่นะครับในส่วนของวัดห้วยสามพันนามนะครับเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่28กันยาถึงวันที่6ตุลาคม2567นะครับในส่วนของรายละเอียดของแต่ละงานท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ของวงดนตรีรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับทางเพจแอดมินเพจก็จะทยอยส่งรายละเอียดให้ทราบกันเป็นรายวันโดยเฉพาะในวันนี้จะเจอนางรำคนใดบ้างนะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดตรงนั้นติดตามของเพจของรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์กันได้เลยนะครับแต่ช่วงนี้กันนะฮะช่วงนี้ชมรอบโชว์ด้านหน้าเวทีกันซะก่อนนะครับสองเพลงที่รอบโชว์มีอะไรกันบ้างซิสาวแบงโพครับผมแล้วก็ยายแรมเชิญรับชมครับอยากจะเป็นรอบโชว์สำหรับงานเพลงนะครับผมเขาเรามาโมโหสาวบางคนเอามาโกหก
เลยทีเดียวนะครับนะทีมงานของฝ่ายจัดไม่เคยทำให้ผิดหวังอยู่แล้วนะครับขอบคุณฝ่ายจัดอีกหนึ่งครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานของพี่หนูนะครับพี่อ๋อพี่เอกแล้วก็พี่มดดำกันด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจากจบงานของวัดทองแก้วในค่ำคืนนี้คืนสุดท้ายก็อย่าลืมติดตามไปให้กำลังใจตามงานต่างๆที่น้าต่อได้ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวนะเดี๋ยวไปเริ่มต้น